ตอนนี้เราอยู่เมโทรเอสถานีสตาร์โรมิสกาเรามาจากทางด้านนู้นแล้วพอขึ้นมาถึงตรงนี้มันมีทางออกถึง3ทางก็คือจะมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีทางนู้นด้วยเราจะไปแลกเงินร้านแลกเงินที่เรทดีที่สุดในปรากชื่อว่าร้าน exchange.cz ซึ่งอยู่ถนนนี้ถนนคาโปวาซึ่งร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆโบสถ์เซนต์นิโคลัสเซนต์นิโคลัสก็คือตั้งอยู่ในเขตโปทาวน์นั่นเองเมื่อกี้เรามาจากทางนี้เราจะไปทางนี้พอออกมาแล้วก็ให้เลี้ยวทางขวานะจุดสังเกตก็คือโบสถ์ที่อยู่ทางนู้นอันนี้มันร้านเรียนแบบเพราะว่าเจ้า exchange.cz ก็ใช้สีนี้แต่นี่เป็นคำว่าเชนเฉยเรามาจากทางด้านนู้นนะสถานีรถไฟเมโทรสตาร์โรมิสกาพอออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยเลี้ยวขวาอย่างเดียวตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยจนจุดสังเกตก็คือโบสถ์เพราะว่าจะมีร้านแลกเงินเนี่ยดักอยู่ตามหลายทางมากมายไม่ต้องสนใจคือร้านที่เราจะไปเนี่ยคือร้านที่อยู่ใกล้โบสถ์ตรงนี้ป้ายสีฟ้าตัวอักษรสีขาวเนี่ยร้านที่อยู่ใกล้โบสถ์ที่สุดร้านอื่นไม่ต้องสนใจเพราะมีดักอยู่มากมายจะบอกว่านี่คือคิวแรกเลยอันนี้ทำรายการจะปิดที่ร้าน exchange.cz ใกล้โบสถ์เซนต์นิโคลัสโอทาวน์นะวิธีการดูจากบอร์ดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาเงินยูโรไปแลกเงินเช็คให้เราดูที่แถบสีเขียวก็คือแถบบายนะ 25.6 เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเช็คกลับมาแลกคืนเป็นยูโรก็คือแถบสีแดง 26.3 หลังจากที่เราถล่มร้านที่มีตุกติกไปเยอะเรทดีแต่ชาร์จคอมมิชชั่น 20% เรทไม่ดีแต่ชาร์จคอมมิชชั่นน้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมาถึงร้านที่ถือว่าเรทดีที่สุดในปรากแล้วเพราะว่าไม่มีการชาร์จอะไรต่างๆทั้งสิ้นจริงๆแล้วก็ถือว่าเรทเนี่ยค่อนข้างดีวันนี้เราได้เรทที่ 25.6 ถือว่าดีที่สุดตั้งแต่เรามาเหยียบปรากเนี่ยเราไม่เคยเห็นที่ไหนให้เรท 25.6 มาก่อนแล้วก็ไม่คิดค่าคอมไม่คิดค่าแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นคือตรงตัวเลยคือเรทเท่าไหร่ก็คิดเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรเพิ่มถือว่าดีที่สุดแล้วเราก็ขอแนะนำเพราะว่าหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆในปรากเนี่ยป้ายสีฟ้าเนี่ยวิธีหาง่ายๆเลยอยู่ใกล้ๆโบสถ์เซนต์นิโคลัสข้างหลังอยู่ตรงโบสถ์